ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทมายังปรับเครื่องก่อนเตะลงเรียบร้อยสวัสดีครับกลับมาพบกับจอร์แดนเดอร์ครับผมวันนี้ครับก็จะเป็นการเตรียมตัวนะครับนำรถไปเตรียมตัวสำหรับงานพรุ่งนี้ Honda Mega Fest นะครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกไว้สัญญาไว้ว่าจะเอารถมาทั้งหมดด้วยกัน4คันนะครับมี Forza 350 Turbo มี ADB 350มี PCX 160แล้วก็มี Click 160วันนี้ทำคอนเทนต์ไปแล้วนะฮะ Click 160โดย Super Off นะครับโคตรวิ่งเลยนะครับนั่งขี่เฉยๆเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ150นะหมอบก็น่าจะ155หน้าไมค์น่าจะได้อยู่แต่ว่าไม่มีปัญญาขี่นะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับแน่นอนเรามาที่นี่นะครับดร.เรซซิ่งเพราะว่าเราจะมาทำรถคันเทอร์โบให้มันจบๆไปนะครับเพราะว่ายังไม่จบเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะจบเป็นกี่โมงนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเดินเข้ามาดูเลยดีกว่าวันนี้จะมีรถอะไรมาโชว์บ้างนะฮะเหมือนเดิมอยู่ที่ดร.เรซซิ่งเออเราเมื่อกี้กวางไม้ไว้ไหนวะนู่นเอาไม้ใส่แล้วเหรอโอเคอ่ะโอ้ดีครับดีครับพี่วันนี้ก็โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีคนรอจูนรถปานตะเกียงเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่จูนนะฮะใช่ก็เหมือนเดิมเราคุยกันว่าเราจะพูดถึงเรื่องของเทอร์โบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถเทอร์โบเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสใช่พี่มันเป็นรถที่เครื่องสูบเดียวในพิกัดรถบ้านๆ 350cc ที่เราทำให้มันวิ่งได้น่าจะต้องบอกว่าเร็วกว่า SRV 850 Aprilia ด้วยซ้ำใช่ซึ่งคันนั้นก็คือเครื่องแอลทวินที่วิ่งกันอยู่ประมาณ210ครับแต่คันนี้คือทิ้งหายเลยใช่พี่รวมถึง ในตระกูลของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไม่สันดาปไฟฟ้าก็โดนเหมือนกันนะครับพอได้อยู่พี่เพราะว่าไอ้รถไฟฟ้าข้อดีคือเขาอัตราเร่งเขาเร็วเขาขึ้นไวใช่ครับแต่ว่าระยะทางเขายืนไม่ได้เหมือนรถน้ำมันนะพี่ก็คือมันยังมีข้อจำกัดของเรื่องของแบตเตอรี่กับมอเตอร์อยู่แล้วก็กล่องควบคุมใช่ซึ่งแน่นอนก็คงจะต้องพัฒนากันต่อไปใช่ครับพี่ถ้าเมื่อวันหนึ่งถ้าแบตเตอรี่มันพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ผมว่ามันเกิดก็เกิดแน่นอนแล้ววันนั้นเราก็คงจะต้องไปเกิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่พี่ต้องไปถูกต้องแต่วันนี้ครับอย่างที่บอกก็คือจะเป็นเรื่องของเทอร์โบนะฮะซึ่งเราเอามาจอดเรียงกัน3คันสภาพสวยๆ2คันสภาพแบบกำลังทำอยู่อีก1คันนะครับคันนี้ก็คือน่าจะต้องบอกว่าคันนี้เป็นว่าที่เวิลด์เรคคอร์ดได้จริงๆนะใช่พี่ผมพยายามดูพี่ว่าตอนนี้มันได้อยู่ประมาณ240ใช่พี่240 GPS 240 GPS ในระยะทางโลกว่าใช่พี่ซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนก็คงจะงงๆว่ามันวิ่งได้ยังไงครับแต่ก็วิ่งให้ดูแล้วแล้วจริงๆแล้วเราไปวิ่งกันที่ดูไบ นะฮะก็ส่งรถออกไปดูไบวิ่งกันไปแล้วอันนี้ต้องให้เครดิตเลยคนขี่ก็คือโจเซฟครับผมโจเซฟนี่เป็นคนที่มาจากทางอเมริกานะฮะเราจ้างเขามาใช่พี่ใช่ไหมเขาขี่เก่งฮะซึ่งคนอื่นผมว่ายากพี่ยากซึ่งในขณะนี้คันนี้คือจบแล้วใช่พี่ต้องถามอย่างนี้ดีกว่าโอเพราะว่าคันเนี้ยกับคันของพี่เนี่ยมันเคยมีประวัติในเรื่องของชุดข้างพังไอ้คัดพังสายพานพังตอนนี้เราแก้ได้แล้วถูกไหมได้แล้วพี่คือจบใช่ครับก็คือเราแก้ด้วยแมคานิกไม่ได้แก้ด้วยแบบ อะไรที่มันง่ายๆไม่ได้เราก็แก้ด้วยการที่ใช้กล่องไฟอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมก็คือแก้การแบบบูสต์ตรงนู้นใช้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่ลดไฟนู่นนี่นั่นเพื่อให้ชุดข้างมันไม่พังคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่าบ้าเอาแบบว่าแรงม้าเหมือนแต่ก่อนขึ้นมา100กว่าตัวสบายๆแต่คือวิ่งรันเดียวพังโอ้โหพี่ก็รันหนึ่งสายพานเส้นหนึ่งผมก็1,450บาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คัดก็ไปเหมือนกันดิคัดก็ก้อนหนึ่งก็แป๊บเดียวพันกว่าบาทก็แวบเลยใช่พูดง่ายคือ1รันประมาณ 2,500 ใช่พี่ขั้นต่ำนะครับแต่ตอนนี้คือจบแล้วจบแล้วพี่เพราะว่าล่าสุดก็คือก็ขี่ไปนู่นไปนี่มานั่นครับไปเรื่อยเปื่อยอ่ะพี่ไปแบบทริปหลายร้อยโลก็ไปมาแล้วทริปแบบว่าขี่เล่นๆกันยุทธยาอ่างทองก็ไปแล้วไปพี่แล้วก็แบบไปเที่ยวหัวหินไปนู่นไปนี่ไปหมดอ่ะพี่หัวหินก็ไปแล้วนะครับในเมืองก็ไปขี่เล่นผมก็ขี่ใช้งานถ้าคนเห็นในเมืองก็ผมจะขี่ใช้งานทุกวันนะพี่
ซึ่งจะบอกว่าการขี่ในเมืองเนี่ยหลายคนก็จะพะวงว่าเฮ้ยเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วมันจะร้อนไหมมันจะฮีทไหมสรุปคือไม่ได้ร้อนอะไรเลยใช่พี่แล้วยิ่งทำความเร็วอะพี่มันจะยิ่งกลับกันดิยิ่งเร็วยิ่งเย็นดิใช่คือที่ผมรถผมมีดาต้าล็อกหนูในกล่องก็คือลองดูว่ากดไปที่ความเร็วแบบ200กว่ากลายเป็นว่าอุณหภูมิน้ำลงเหลือ70กว่าซึ่งอันนี้พี่ก็กล้ายืนยันกล้าคอนเฟิร์มเพราะว่าล่าสุดที่ว่าเอาคันเหลืองขี่ไปทดสอบกันที่เขาค้อมายิ่งขี่เร็วจาก4เมตรของชาวบ้านเขาหล่นมาเหลือ3เมตรพอเข้าไปบนเขาเย็นๆเหลือ2เมตรแม่เจ้าทั้งที่มีบูธนะใช่พี่เออก็เป็นเรื่องที่ประหลาดไปหน่อยนึงสำหรับการที่ทำรถสายโมและแม่งเสร็จแบบไม่ร้อนประหยัดความร้อนนี่แหละนะตอนนี้ก็คือจบแล้วกับคันที่เรียกว่าเป็นรถตำนานนะครับสำหรับรถ Forza 350 Turbo จาก Dr. Racing นะครับครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของการเจาะลึกต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าเรากำลังหวังว่าเมืองนอกจะเห็นคุณค่าของการทำนู่นทำนี่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของทำเบอร์เรคคอร์ดในอนาคตครับนะฮะต่อเลยดีกว่านะครับวันนี้นี่เลยเจ้าปัญหาของผมนะครับ คือจริงๆแม่งแรงอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่พอใจนะครับโดนโอป้ายามานะครับหน้าล่าสุดตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าสเต็ปใหม่ล่าสุดครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยฮะเนี่ยอย่างที่บอก4ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่เสร็จนะครับทำมา3วันแล้วงงไหมว่าทำอะไรอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้เนี่ยคัน Forza 350 Turbo ซึ่งเป็นฝาแฝดกันเนี่ยนะครับคันนี้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเริ่มต้นก่อนนะครับจริงๆอย่างที่บอกคันนี้คือขี่ไปเขาค้อสบายๆ108ยืนพื้นสบายๆเลยแต่ไม่พอใจครับพี่เพราะว่าเหตุผลหลักๆครับผมไปเจอป้ายยาจากพี่วีครับพี่วีจากกล่อง Mac ECU ที่เพื่อนๆเคยเห็นในไลฟ์นั่นแหละนะครับซึ่งณขณะนี้ตอนแรกว่าจะเอาเป็นกล่องเล็กไปมาพี่วีบอกว่ากล่องเล็กอ่ะมันคุมไม่ค่อยได้ทั้งหมดเอาแบบว่าจะจงโจรไปเลยนี่กลายเป็นตอนนี้เป็นกล่อง Mac ECU ตัวนี้ครับสตรีทครับเป็นรุ่นสตรีทฮะก็ถือว่าเป็นประมาณรุ่นที่2ใช่พี่ข้อดีก็คือมันบิวอินแลมด้าบิวอินแลมด้าก็พูดง่ายๆก็คือสามารถให้มันปรับส่วนผสมอัตโนมัติได้เลยระหว่างการขับขี่คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่ามันจะมีโหมดออโต้จูนด้วยใช่ครับสมมติว่าน้ำมันบานน้ำมันหนามันชดเชยให้เราหมดเลยและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของฟังก์ชันของเทอร์โบมันสามารถที่จะต่อในเรื่องของตัวปรับบูสต์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็จะมี O2 มาด้วยครับผมนะซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดสายโมเนี่ยโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยจะเข้าใจหลักการอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายมอไซค์ทั่วไปที่อาจจะเจอกล่องแบบทั่วไปก็จะงงว่าทำไปเพื่ออะไรจะอย่าบอกงี้ครับกล่องใบนี้เนี่ยราคาก็ไม่ใช่แบบใบละหมื่นสองหมื่นนะครับชุดนี้มีเกือบ 50,000 50,000 ประมาณ 4-5,000 รวมสายไฟนะครับบอกอย่างนี้ดีกว่าครับว่าวันที่เอากล่องมาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกเพราะว่าผมคิดว่ายังไงยังไงก็ตามพี่วีเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนไวริ่งให้ถูกป่ะเพราะว่าคันโอเนี่ยพี่วีเป็นคนไวริ่งให้ใช่ครับแต่กลายเป็นว่าพี่วีบอกว่าไงจังหวะนั้นคือรถแข่งเข้าเต็มร้านเลยพี่ก็ทำไม่ทันทำไม่ทันใช่สรุปก็คือโซโล่เองเลยพี่สรุปก็คือคุณโอด็อกเตอร์เรซซิ่งแหละครับโซโล่เองผมจำเวลาได้เลยโอทักมา 4:30 นพี่ผมจะทำการไวริ่งแล้วอีกทีนึงทักผมมาซึ่งผมนอนไม่หลับด้วยเพราะผมกำลังนั่งนึกอยู่ว่ามันจะยังไงวะ 5:00 ครับ 4:30 นถึง 5:00 นครับมันนั่งไวริ่งเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยดูในรูปก็ได้แล้วก็ดูสายนี่คือเศษซากสายที่เหลืออยู่ทั้งหมดจำได้มั้ยว่ามีทั้งหมดกี่เส้นเป็น100เป็น100เส้นเหรอใช่มีเยอะคือ100กว่าเส้นเนี่ยใส่หมดเหรอใช่พี่หมายถึงใส่ในนี้นะใช่พี่มันต้องใส่อะไรเยอะขนาดนั้นปะมันมี ระบบควบคุมค่อนข้างจะเยอะพี่ก็คืออย่างเราเอาเซ็นเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยพี่มันจะเยอะเซ็นเซอร์ตัวนึงก็ใช้แบบ 5-6 เส้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กลายเป็นว่ามันใช้สายไฟเยอะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่าเซ็นเซอร์เนี่ยอ่ะที่เห็นชัดๆชัดเจนเลยถ้าคนเล่นรถทั่วไปครับเซ็นเซอร์ O2 ครับเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งครับเซ็นเซอร์ ABSใช่พี่นี่เท่าที่จำได้นะใช่พี่แต่โอบอกว่ามันมีเยอะกว่านี้อีกใช่อย่างแบบว่าเวลาเราเลือกโหมดอย่างเงี้ยพี่เห็นปะอันนี้ก็เหมือนกันพี่ก็คือผมมีให้พี่12โหมดเลย12โหมดก็เนี่ยครับโหมด6โหมด7อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วถามโหมดพวกเนี้ยมาทำอะไรได้ก็เว
อยู่ที่เลือกเลยอยู่ที่เราเลยครับเราอยากทำอะไรเลือกเลยว่าจุดเนื้อจะให้อะไรบ้างใช่หมวดหนึ่งเราอยากจะให้มันเซฟเซฟให้มันมีเทคชั่นคอนโทรลก็ได้หรือว่าหมวด2เอาเพิ่มบูทหน่อยนึงคืออย่างงี้เอาบอกงี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นกดเนี่ยปุ่มเนี่ยคือ O เนี่ยทำการไวริ่งใหม่จากเดิมที่เป็นแท็กชั่นปิดเปิดเฉพาะปิดเปิดนะครับของทาง Forza เราเปลี่ยนเป็นการใช้โหมดแทนใช่พี่เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกโหมด1อ่ะจะให้มีแท็กชั่นใช่มั้ยก็กดเป็นโหมด1อย่างงั้นนะครับเป็นโหมด1แต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าเป็นลูกเล่นอื่นอีกเป็นโลบูทใช่พี่เพิ่มบูทลดบูทหรือว่าแอนตี้แล็กนิดไฟอะไรทุกอย่างก็คือระเบิดปุ้งปังปุ้งปังเราเลือกได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ซึ่งอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่คนจูนใช่พี่บางอย่างอาจจะใช้แค่โหมด2โหมดใช่พี่อันนี้จะกี่โหมดก็ได้พี่ตามแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยใช่พี่ซึ่งตอนนี้เกวัดความเร็วเลขเกวัดรอบมีอยู่ประมาณ11เราจะเอา11โหมดครบเลยว่าไปแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนที่เพิ่มเติมมาเนี่ยวันนี้เราก็มีการเจาะตัวของเกวัดบูทเพิ่มนะครับตัวนี้ตอนนี้กำลังวายกันอยู่นะฮะตัวนี้เป็นวัดบูทไฟฟ้าใช่พี่ซึ่งก็คือจะมีตัวกล่องคอนโทรลควบคุมเลยนะครับตัวนี้ติดตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่บอกไปนะครับเปิดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังทำในเรื่องของตัวเทอร์โบอยู่เพราะว่ามีอุบัติเหตุเล็กน้อยเราก็เลยกำลังทำการซ่อมแซมอยู่คือเราไปเพิ่มอันนี้พี่เรามีของเล่นใหม่ฮะอันนี้ฮะเรามีก๊อกน้ำฮะก๊อกน้ำอยู่ข้างล้างน้ำฝนล้างน้ำฝนคือบอกเพื่อนๆก่อนว่าจริงๆคันนี้มันวิ่งได้แล้วนะมันวิ่งจบไปแล้วแต่ว่าด้วยความบ้าบิ่นบ้าระห่ำของพวกเราพอดีเห็นโอมันใส่ไงมันมีเสียงมันเท่มันแบบโฮแบบ fast and furious อ่ะใช่ไหมแล้วมันมีเสียงด้วยแล้วมีเสียงด้วย fast 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 เลยก็เลยทำการถอดในเรื่องของตัวเบสเกะกระป๋องของเดิมที่มันอยู่ในเทอร์โบนี่แหละนะครับอันนี้ถอดไปทำอยู่นะฮะออกมาใส่เป็นเบสเกตแยกซึ่งแน่นอนพอมันเป็นเบสเกตแยกมันคุมบูสต์ได้ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยพี่แม่นนิ่งเลยใช่จากเดิมที่อาจจะปั้งไว้ประมาณ20ปอนด์มันอาจจะไหลไป25ใช่ครับอันนี้คืออยู่แบบอยู่นิ่งๆเลยจะเอาบูสต์7ปอนด์ก็คือ7ปอนด์แล้วข้อดีพี่บูสต์น้อยอ่ะแรงม้าไม่น้อยพี่อันนี้คือผมยังว้าวอยู่เลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าไอ้เวสเกตเนี่ยมันใหญ่ผมว่ามันน่าจะใช้ไม่น่าจะได้ดีสุดท้ายแล้วมันดีลองใส่ดูแล้วดีทีนี้ก็เลยลามมารถพี่เลยลามไปเรื่อยเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือตัวเบสเกตที่เราต่อแยกออกมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้กำลังเก็บงานกันอยู่ฉะนั้นรออีกแป๊บนึงนะฮะซึ่งในสเต็ปนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของรถเข้าไปอีกฉะนั้นที่เราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนๆที่สนใจทำเทอร์โบเนี่ยราคาเริ่มต้นคือแสนหนึ่งแต่มันไม่ใช่อย่างนี้นะถูกไหมเป็นเบสเกตกระป๋องติดตัวเทอร์โบอย่างที่คุณต้องการเพิ่มเช่นมีโบออฟเพิ่มมีเวสเกตเพิ่มก็เพิ่มตามงบไปใช่ครับซึ่งถ้าเราตีกันมูลค่าขำๆนะครับคนที่ทำเครื่อง Forza ให้เป็น460เป็น500เนี่ยเจอหลักแสนขึ้นหมดนะใช่พี่แต่ว่าไอ้ตอนนี้ผมก็การันตีเลยว่ายังไงก็เกิน220ได้ใช่ใช่พี่ก็คือแบบ210นี่คือโลเดียวถึงเลย1โล200 210นี่คือ GPS นะใช่ใช่พี่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องของหน้าไม้แล้วนะเราพูดถึง GPS เพราะมันวิ่งได้จริงนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าเรากำลังทำการแก้ไขในเรื่องของตัวเวสเกตอยู่นะครับซึ่งแน่นอนรถคันนี้ก็จะเอาไปโชว์ในงานวันพรุ่งนี้อีก1คันนะครับอีกครับสเต็ปนี้สำหรับ Xmax เท่าไหร่พี่ก็เหมือนกัน Xmax ก็มีนะ Xmax อยู่ในบ้านด้วยนะมีอยู่2คันด้วยทำอยู่ราคาเดียวกันเริ่มต้นประมาณแสนหนึ่งวิ่งได้210เหมือนกันพอวิ่งมาแล้วใช่วิ่งมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่า Xmax ที่โอทามเนี่ยก็ต้องเป็นรถที่เป็น Xmax ที่แรงที่สุดในประเทศด้วยตอนนี้ใช่พี่เพราะว่าได้ GPS เยอะ GPS 210ใช่พี่คือขึ้นหายเลยครับแต่ยังไปได้อีกแต่ตอนนั้นลูกค้าก็คือยังไม่ไหวไม่ไหวเรื่องช่วงล่างคือแบบว่าการปรับช่วงล่างก็คือมันต้องเซตอัพใหม่หมดเลยคือตรงๆเลยดีกว่า Xmax กับ Forza แม่งเซตยังไงติดเดียวจบเลยใช่พี่แต่ Xmax เอ่ย ADV เอ่ยเซตยังไงแม่งก็เหนื่อยใช่พี่โดยเฉพาะ ADV โอ้โหผมยอมแพ้แล้วยอมแพ้เลยพอแล้วพี่ก็เลยไม่ทำอะไรเลย ADV คือปล่อยให้แม่งเป็นทูริงไปเลยเพราะว่าลองทำแล้วพี่มัน210นี่โอ้โหไม่อยู่แล้วพี่มันร่อนอย่างนี้เลยใช่พี่ไปวิ่งที่บุรีรัมย์ 1,000 เมตรนะพี่ก็คือรู้เลยว่าไม่เอาไม่ไหวถนนใช่คือต่อให้กันสะบัดแล้วเปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์หมอบแฮนด์พิลินแล้ว
ก็เอาไม่อยู่โหลดแป๊กก็เอาไม่อยู่ทุกอย่างทำหมดแล้วพี่ไม่อยู่จริงๆฉะนั้นให้มันเป็นสายเดินทางไปสำหรับตัวของ ADB 350ใช่ครับมีอีกหนึ่งคันคันนี้ก็ออกสื่อกันบ่อยมากเลยโดยเฉพาะสื่อของดาราเขาแบบดาราก้ามปูนะฮะนี่เลยฮะก็ผ่านสังเวียนมาจากดร.เรซซิ่งเหมือนกันนะครับเขาคือรถของใครของพี่แท็กครับพี่แท็กพลันยูแท็กพลันยูนะครับที่เขาบอกว่าอะไรนะพอเอาไปลองครับเขาพูดว่าไงนะเอามาลงหน่อยเอามาลงหน่อยไม่ไหวขี่ไม่ได้บอกจะบอกว่าอะไรอ่ะวิญญาณโดนกระชากอยู่ตรงเนี้ยวิญญาณหลุดอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ารถกระชากวิญญาณคือรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแท็กก็ให้ความไว้วางใจดร.เรซซิ่งทำให้เหมือนกันและก็ตั้งแต่ทำมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมีปัญหาเลยใช่พี่แท็กมันก็ซัดของมันตลอดเวลาเขาก็ขาซิ่งอยู่ขาซิ่งอยู่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับอย่างคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสเต็ปที่ไม่ได้เยอะกว่าคันสองคันนั้นคือกลางๆใช่ครับแต่ว่าแต่ก็ยังมีของเล่นอยู่ใช่พี่นี่เปิดให้ดูตัวนี้ก็ใช้เป็นกล่อง Max ECU เป็นกล่อง Max ECU เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวมินิใช่พี่จะเป็นแค่นี้เองเห็นไหมตัวแค่นี้เลยชุดนี้ราคาค่าตัวอยู่ประมาณ 20,000 ปลายๆนะครับใช่พี่ก็จะมีปรับบูสต์ไฟฟ้ามีซึ่งแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะจุกจิกวุ่นวายกับมันเพราะว่าขนาดก็เล็กๆกระทัดรัดนะครับกล่อง Back ECU เป็นกล่องจากประเทศสวีเดนนะครับไม่ได้เป็นของใครนะฮะแล้วก็ใช้กันทั่วโลกนะครับซึ่งอย่างที่โอบอกมันมีในเรื่องของการปรับฟังก์ชันเยอะมากใช่พี่เยอะจนกระทั่งแบบตกใจว่าโอ้โหกล่องราคาแค่นี้แม่งปรับได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับจนผมต้องใช้อ่ะจนต้องใช้จริงๆพี่คือแบบผมก็ใช้มาเยอะหลายยี่ห้อพี่ใช่พี่คือถ้าเกิดจะไปเปรียบเทียบเนี่ยในระดับของรีเวลที่เป็นกล่องแต่งกล่องโมแบบเมืองนอกนะไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะก็ต้องเป็นแบบพวกคอลเทคโมเทคใช่พี่ซึ่งโมเทคพวกนั้นเนี่ยก็คือหลักแสนขึ้นใช่พี่แล้วที่ผมไม่ไหวคือโมเทคอ่ะเราซื้อเราอยากได้อะไรพี่เราต้องซื้อเพิ่มพี่เราซื้อฮาร์ดแวร์ของเขาไม่พอพี่เราต้องซื้อซอฟต์แวร์เขาด้วยนะพี่ปลดล็อกปลดล็อกทีละอย่างเลยอยากได้อะไรก็ต้องซื้อใช่ซึ่งอันนี้มันไม่ต้องซื้อพี่ทีเดียวคือเขาให้หมดเลยแล้วข้อดีคือเซ็นเซอร์ในรถอ่ะพี่ไม่ต้องออกอ่ะเอากล่องเราเนี่ยเข้าไปหาได้หมดคือเซ็นเซอร์เดินได้เลยได้เลยพี่นั่นแหละคือข้อดีโคตรๆนะครับไม่งั้นคุณก็ต้องซื้อเซ็นเซอร์นู่นเซ็นเซอร์นี่เซ็นเซอร์ตัวนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะโหพี่แพงนะแพงพี่แต่มันได้เท่ไงใช่ซึ่งในขณะนี้รถแท็กก็เสร็จแล้วคือเสร็จตั้งนานแล้วแหละแล้วก็วันพรุ่งนี้แท็กก็น่าจะขี่ไปครับใช่ไหมเอาไปจอดโชว์น่าจะเอาไปจอดโชว์นี่แหละหล่อๆเลยนะครับสรุปในขณะนี้Forza Turbo ของเราจบหมดแล้วใช่พี่ทุกคันครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะแบบโอ้ยทำแล้ววิ่งจริงหรือเปล่าตัวเลขส่งเป็น GPS บนไดโน่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยมีบ้างพี่แอบไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็วิ่งให้แบบว่าเขาได้รู้จักกันนิดนึงเราก็ไม่ได้แบบว่าไปคุยโอ้อวดอะไรนะแต่ว่าเราก็ทำให้ดูไงว่ามันมีได้จริงใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยพี่จากที่แบบว่าพยายามแล้วจนกระทั่งแบบเกือบท้อเนาะโหยากนะพี่ท้อยากนะก็เริ่มต้นตั้งแต่คันแดงพี่คันแรกใช่ไหมพี่ใช่ผมโดนไปแบบเยอะแยะมากอ่ะคือแค่ชุดข้าอย่างเดียวเนี่ยโอเปลี่ยนขั้นต่ำๆมันต้องมีประมาณ 40-50 ครั้งใช่พี่แล้วก็เทอร์โบก็มีเป็นเกิน10ลูกใช่แต่แล้วก็รูปแบบการทำการวางท่อการจะหาแรงม้าประมาณยากมากพี่แต่ขนาดนี้เนี่ยก็คือทรงท่อเนี่ยอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่วางท่อให้ดีกว่านี้จริงๆแล้ววางมาหลายรูปแบบแล้วแบบนี้คือแบบที่แบบเวิร์กสุดแล้วผมว่ามันเขาเรียกอะไรพี่มันแบบอย่างเทอร์โบมันลงตัวพี่ก็คือมันไปอยู่ข้างในเราแบบไม่ต้องเอาเทอร์โบไว้ข้างนอกไม่ต้องกลัวมันเปียกอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแบบมองแล้วมันโอเคไม่ต้องโดนวางยาด้วยใช่ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือมันถอดเซอร์วิสได้ง่ายนะครับซึ่งสเต็ปนี้จบเลยถ้าจะเอาซุปเปอร์ดุ๊กเข้าไปติดเทอร์โบได้ไหมพี่ขอราคาหน่อยซุปเปอร์ดุ๊กตัวไหนอ่ะ390หรือว่าตัวไหนอ่ะ790 690หรือซุปเปอร์ดุ๊กอ่ะไม่รู้ว่าซุปเปอร์ดุ๊กมันหลายดุ๊กเหลือเกิน1290มั้ยล่ะก็มันทำได้หมดนะมันทำได้หมดแหละแต่ว่ากล้าหรือเปล่าล่ะใช่มั้ยเพราะว่าเราติดเทอร์โบมันไม่ใช่ว่าติดแบบวางแล้วติดเลยมันต้องรื้อมาทำกำลังอัดหาแคมให้มันเข้ากับรถด้วยแคมก็ต้องสร้างแล้วก็การสูบอย่างแรกที่ต้องเปลี่ยนใช่ก็คือต้องคัสตอมขึ้นมาเลยมันจะใช้เวลาในการรอการเพราะว่าการเดิมอ่ะมันรองรับม้ามากกว่าเดิมผมว่า 30% ก็เต็มที่แล้วพี่การเดิมที่เราเคยลองกันจริงๆเลยจริงๆเราลองมาแล้วจนขาดเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าตัว
ใช่พี่45ถ้าเทียบกันก็เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณคือเท่านึงใช่แต่มันรับได้แค่นั้น45ตัวแต่อันเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าจัดเลยอย่างคันนี้ก็ประมาณ70ตัวได้ใช่พี่นะคันพี่ก็ประมาณ70คันโอก็ประมาณ70ใช่แต่เราเคยบูทกันประมาณ100กว่าตัวแล้วก็เอาอยู่ก็ถือว่าจบไปนะครับฉะนั้นเซอร์เครื่อง X-Max ใส่ได้ไหมพี่ได้อะจำได้ไหมเซอร์เครื่อง X-Max เซอร์ทำได้โถช่างรักช่างรักใส่อยากใส่ได้อยากดูป่ะล่ะอยากดูป่ะมีนะเว้ย X-Max อ่ะโชว์มั้ยโชว์มั้ยนั่นน่ะๆแอลอยู่นั่นน่ะแต่ยังไม่เสร็จใช่ใช่พี่ก็ว่าทําอันนี้อยู่แล้วพี่ก็เดี๋ยวไอ้ผ่านงานอาทิตย์เนี้ยพี่ถึงว่าเตรียมงานอันนี้เสร็จปุ๊บก็อนุญาตต่อเลยโอเคเพราะนั้นมันก็เหลือแค่ติดเครื่องอย่างเดียวที่เสร็จหมดแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ทํานะ Xmax Xmax ก็ทําแต่ว่าตอนเนี้ยทํา Forza ให้มันจบก่อนแล้วมันจบแล้วไงเดี๋ยวต่อไปก็ Xmax อาจจะมีคนอื่นทํารุ่นอื่นอยากได้รุ่นอื่นก็ต้องเอามาลองคอวยดูใช่พี่นั่นแหละจริงๆมันทําได้หมดเลยพี่แต่ว่ามันต้องใช้เวลามันใช้เวลาครับใช่พี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามเพจของพวกเราก็คงจะรู้แล้วว่าเราก็ทำมันจริงๆนะหมดกันไปเยอะมากนะครับแต่พอมันสดมันเสร็จแล้วมันจบมันแฮปปี้อ่ะใช่มีแบบว่าหลายๆคนก็ข้องใจวิ่งจริงเปล่าวิ่งได้เหรอก็อยากลองก็ไม่เป็นไรนะก็ลองได้นะครับหลายอย่างก็มาลองขับขี่ได้เพื่อนถามตั้งวูดไว้เท่าไหร่ครับแต่ละสเต็ปตั้งวูดไว้เท่าไหร่ตั้งแต่ไม่ได้เป็นบูธจิ๋มๆนะตั้งแต่7ปอนด์ถึง2บาคือเอาตรงๆรถผมอ่ะประมาณบา2ซึ่งปกติเค้าไม่กล้าตั้งขนาดนั้นนะปกติเค้าแค่ 0.5 0.8 แต่เราบา2บูธได้พี่ได้อยู่เพราะเราเทสมาหมดแล้วใช่ถ้าเกิดบา2ก็นู่นน่ะ20ปอนด์25ปอนด์เนี่ยขี่สบายๆเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของชุดข้างใช่บูทเยอะไม่ใช่ว่ามันจะดีนะแรงม้าแม่งขึ้นแต่ว่าชุดข้างมันเอาไม่อยู่มันก็พังอยู่ดีแหละเสียหายเยอะใช่หลายตังหลายตังก็เอาไปว่าวันนี้สรุปตอนนี้กำลังรอในเรื่องของการเอาตัวของเวสเกตไปทำการดัดแปลงแก้ไขนิดนึงแล้วเดี๋ยวคันนี้อยากจะดูตัวจริงพรุ่งนี้เนี่ย3คันนี้ไปดูได้เลยที่งานครับพี่ผมเอาไปหมดเลย3คันพี่ก็จะเอาไปมี Forza Turbo มี ADB 350แล้วก็มี PCX 160แล้วก็มีคิก160ที่วันนี้เพิ่งจะอย่างที่บอกไปว่าวิ่งอยู่150ขำๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะวิ่งได้นะเว้ยเออแม่งแรงจริงซูเปอร์ออฟแม่งเก่งมั้ยใช่ได้ใช่ได้อ่ะก็เอาไปว่าพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันนะครับไปเจอกันได้ที่นิดนึงพี่เพื่อนเพื่อนถามรถเกียร์เทอร์โบบ้างไหมเอ่ยนี่ไงเคยจะคิดจะทำ CRF ไงตอนนั้นทำแล้วก้านมันขาดมันเอาไม่อยู่ก็ตอนนี้ก็สั่งก้านไปละรอก้านเข้าก็ก็สั่งผ่านในชิ้นไปได้แหละพี่ก็เดี๋ยวก้านเข้าจะว่าจะลองทำดูเพราะตอนนี้จุดอ่อนมันคือก้านเราทำแรงม้าถึงปุ๊บก้านขาดมันก็ไปต่อไม่ได้ต่อไม่ได้แล้วใช่จริงๆมันจะมีโปรเจกต์นึงที่เราเคยเอาไปลองชิมรางอยู่แล้วเพราะว่าทำเสร็จแล้วคือรถเฟรมในรุ่นของซูเปอร์โอเพ่นก็คือมีเทอร์โบแล้วก็มีระบบในตัสแต่ว่าอันนั้นเนี่ยยังไม่มีเวลาทำครับแล้วอย่างผมก็ขึ้นโครงใหม่ด้วยพี่ คือรถมันขี่ไม่ตรงใช่พยายามแล้วพี่มันบิดมันไปมันไปไม่ได้บาลานซ์มันไม่ได้ออกตัวไม่ได้ตามนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของรถเทอร์โบนะครับวันพรุ่งนี้ไปดูตัวจริงแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าพรุ่งนี้ไปกันเยอะเลยนะครับทุกร้านเลยที่ดังๆเนี่ยของประเทศเนี่ยเขาไปกันเยอะมากนะครับที่สำคัญถ้าใครที่สนใจในแนวเทอร์โบนะครับคือไม่ต้องคิดเยอะมีตังอ่ะว่างั้นอ่ะอยากได้อ่ะติดต่อโอได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีราคาโปรโมชั่นให้ครับเรียกว่าเป็นราคาสำหรับช่วงเวลาก็ในงานอ่ะพี่มีทั้งชุดข้างรีแมปหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ที่ผมทำเนี่ยจะมีราคาโปรโมชั่นหมดเลยในงานก็ไปเจอกันได้ใช่รวมถึงของผมด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราคงจะต้องทำการเรียกว่าพัฒนามันต่อไปให้มันจบในวันนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต่อไม่ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะครับอย่าลืมนะครับที่ CDC นะฮะตั้งแต่เวลา 3:00 นจนถึง 4:00 นนะฮะหลัง 4:00 นก็คงจะมีปาร์ตี้กันแต่ไม่รู้จะไปเส้นไหนยังไงก็เดี๋ยวเขาติดตามชมแล้วกันวันนี้ผมก็โอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับครับ Yeah.
ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3 นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท